น้องๆเยาวชน107คนจาก18จังหวัด33โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้โครงการ Move World Together ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือจัดขึ้นคุณบุญญนิตวงรักมิตรรองผู้ว่าการกิจการสังคมกฟผ.เป็นประธานปิดการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนปีที่6รองผู้ว่ากฟผ.บอกว่าโครงการนี้ต้องการสร้างเยาวชนให้เป็นคนพันใหม่มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์เราร่วมกับทั้งหมดมีอยู่4เจ้าด้วยกันนะครับเราเองกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชนสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ครับแล้วกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราใส่อะไรให้กับเด็กๆบ้างสิ่งที่ใส่ไปจริงๆคือวิธีคิดนะครับการที่เด็กๆได้มาคราวนี้เนี่ยเขาจะรู้ว่าวิธีคิดอย่างมีหลักการและมีเหตุผลใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็ใช้สังคมศาสตร์เข้ามาประกอบกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราให้แนวคิดกับเขาในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมพลังงานสอดรับกับภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอาละค่ะท่านผู้ชมคะลองไปฟังน้องๆเยาวชนกันบ้างนะคะว่าเข้าค่ายที่นี่โครงการนี้แล้วได้อะไรบ้างค่ะการเข้าค่ายครั้งนี้ครับทำให้เราได้เรียนรู้ถึงพลังงานทดแทนครับแล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมครับผมเราได้แนวคิดทางการสร้างนวัตกรรมครับผมเพื่อไปแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือปัญหารอบตัวของเราครับค่ายนี้นะคะก็เป็นทั้งการให้เรียนรู้ว่าพวกพลังงานนี้มาจากที่ไหนได้เรียนรู้ว่าเราต้องรู้จักประหยัดแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะตัวโครงงานที่ผมคิดไว้นะครับคือปัญหาของปัสสาวะที่เลอะฝาโถนะครับปัสสาวะที่เลอะฝาโถจะทำให้เกิดการหมักหมมของเชื้อโรคนะครับเราจะคิดปรับปรุงโถส้วมครับให้สามารถปัสสาวะครับไม่เลอะฝาเรื่องทุเรียนมีรอยตำหนิค่ะเพราะว่าทุเรียนที่มีรอยตำหนิก็เกิดจากพวกสัตว์กัดแทะอย่างเช่นกระรอกกระทิกอะไรพวกนี้ค่ะมากัดทำใหเปลือกแล้วก็ตัวผลนะคะได้รับความเสียหายทำให้บางครั้งเกษตรกรไม่สามารถนำไปขายได้แล้วก็ราคาตกต่ำค่ะพวกหนูก็เลยมีแนวคิดที่จะใช้พวกคลื่นเสียงรบกวนแล้วก็แสงสะท้อนค่ะเพื่อไล่สัตว์พวกนี้ไม่ให้มากินผลทุเรียนค่ะเยาวชนที่ผ่านค่ายนี้ต้องกลับไปพัฒนาโครงงานแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งหากมีผลงานที่โดดเด่นจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนพัฒนาโครงงานไปสู่ผลงานนวัตกรรมและได้เข้ารับการอบรมที่เข้มข้นขึ้นในค่ายที่2และค่ายที่3และนำผลงานไปจดสิทธิบัตรค่ะครั้งนี้เป็นการให้แนวคิดของเด็กเพื่อจะไปหาโครงงานขึ้นมาเด็กๆจะต้องไปใช้เวลา1เดือนที่จะเสนอโครงงานที่มีเหตุมีผลแล้วก็ดูแล้วน่าจะทำต่อนำเสนอให้กับทีมของอาจารย์นะครับหลังจากนั้นประมาณเดือนตุลาเด็กๆก็จะต้องส่งโครงงานที่ใช้ได้และเขาจะคัดเลือกแล้วก็มีค่ายต่อไปเพื่อจะทำให้โครงงานที่ว่านั้นสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใช้งานได้จริงครับสิ่งที่กฟผ.คาดหวังกับการทำโครงการแบบนี้เนี่ยคืออะไรคะเรื่องผลิตภัณฑ์นี้จริงๆเป็นผลพลอยได้นะครับสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือแนวคิดของเด็กพันธุ์ใหม่เยาวชนรุ่นใหม่นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเราทำงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมต่อด้านพลังงานเราก็อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกับเราที่จะเดินไปด้วยกันทำให้พลังงานนี้ใช้ได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพครับเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติที่ผ่านมามีผลงานของเยาวชน Move World Together จำนวน9ผลงานคว้ารางวัลระดับนานาชาติถึง40รางวัลจากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ไต้หวันมาเลเซียเกาหลีใต้แคนาดาแอฟริกาเป็นต้นและนี่คือโครงการ Move World Together สร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่นะคะเพื่อคิดนอกกรอบแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ